กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตุ้ยอภิชัยบดินทร์เดโช So Cool วันนี้ผมจะมาทดสอบกันให้ดูนะครับว่าการที่มีของไม่มีรูนกับมีรูนแล้วไม่มีของอะไรมันจะแรงกว่ากันถ้าพร้อมแล้วเราก็อินโทรมาเริ่มจากขั้นแรกนะครับเราจะมาดูการอัพสกิลกันก่อนเลยเดี๋ยวจะรีเซ็ตกันให้ดูอัพสกิลอัพสเตตัสนะครับสเตตัสเราอัพสเตงไปเลย99จากนั้นลง AGI ให้หมดบางคนถามว่าทำไมผมไม่อัพเด็กเลยตัวที่ผมฟาร์มอะค่าฮิตเพียงแค่นี้ผมก็สามารถตีโดนทุกดอกแล้วผมก็เลยไม่จำเป็นต้องอัพเด็กนะครับก็เลยมาอัพ AGI ให้มันตีเร็วเอาดีกว่าแต่ผมก็รีได้เรื่อยๆถ้าเกิดผมย้ายที่ฟาร์มผมก็รีมาอัพเด็กถ้าเกิดผมตีไม่โดนนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเตตัสต่อไปสกิลสกิลผมเล่นเป็นสายตีเบิ้ลนะครับอัพไปเลยเต็ม10ขั้นแรกมันอัพได้แค่10นะผมเมื่อกี้มันขึ้น20เพราะว่ามันเป็นบั๊กนิดหน่อยผมจ็อบ44แล้วมันสามารถอัพได้เกิน10นะครับต่อไปอัพเจ้าสกิลนี้ improve free ออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้สกิลต่อไปนี่ครับ enchant poison 10แล้วก็ hiding 5พอเอารักษาพิษไว้สักหน่อยครับ1มอนสเตอร์บางตัวตีเราให้ติดพิษได้นะครับที่เหลือผมจะมาลงอันนี้ครับ1 2 3 4เอาไปแค่นี้พอไว้ใช้ในเวลา PVP ครับมุดดินแล้วโผล่มาตีให้เขาติดสตันแล้วเราก็ตีรัวๆนะครับนี่สำหรับสกิลโจรก็อัพเท่านี้นะครับตกลงไปเป็นสกิลแอสก็อัพนี่ไปเลยทวินเบรด5 Sonic Bow 10ครับแล้วก็ขั้นต่อของ Sonic Bow อีก5จากนั้นมานี่ครับ EEP Enchant Poison เท่าไหร่แล้วเนี่ย10 20 30ที่เหลือมาลง Backslide ครับอีก10นะครับตกลงไปต่อมาเป็นสกิลของ Assassin Cross ครับนี่ก่อนเลยครับ10ที่เหลือก็อัพอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ชอบเลยเพราะอันที่จำเป็นก็มีแค่นี้สำหรับการเล่นสายมีดนะครับแต่ถ้าจะอัพตามผมก็แนะนำเป็น Meteor Assault 10ไว้เคลียร์มอนสเตอร์เป็นฝูงนะครับเป็นสกิลหมู่เวลาบอสเรียกลูกน้องออกมาเราก็สามารถเคลียร์ได้จากนั้นผมก็อัพสกิลนี้ครับเป็นสกิลของสายกาต้านะครับแต่ผมอัพเอาไว้ให้มันตีติดคริแรงขึ้นแล้วก็อัพนี่อีก10ครับทำให้เพิ่มค่าคริติคอลอีก20ทั้งทีมเอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับก็ทำให้มีดมีโอกาสติดคริมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะครับอัพก็ได้ไม่อัพก็ได้ตกลงไปทีนี้จ็อบที่เหลืออีก4ก็คือผมปลดล็อกจ็อบเกิน40มาแล้วจ็อบที่เหลืออีก4ผมจะมาอัพสกิลโจรครับดับเบิ้ลแอทแทคก็จะอัพไปอีก4นะครับผมจะอัพจนเต็ม20เลยตอนนี้ก็เก็บได้แค่นี้ก็อัพไปก่อนก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลที่จะมาทดสอบให้ดูก็จะมีสกิลพิษครับ Enchant Poison Sonic Bow ไม่ใช้นะครับเราจะเป็นสายตีเบิ้ลนะจะตีเบิ้ลอย่างเดียวเลยแล้วก็ EDP Enchant Daily Poison นะครับแล้วก็คลิกไม่ต้องเราเบิ้ลนะครับเบิ้ลเอาส่วนอื่นเราก็ใส่ไว้เฉยผมจะจัดสกิลไว้อย่างนี้นะครับโดยปกติแล้วก็เอาสกิลนี้ไว้ในช่องออโต้นะครับตามนี้เลย
มาแล้วไปดูรูนนะครับรูนตอนนี้ผมไม่ได้อัพรูนเลยนะผมจะมาทดสอบก่อนว่าของเพียวๆเนี่ยว่าดาเมจมันจะทำได้ขนาดไหนนะครับการตีเบิ้ลเนี่ยโดยที่ไม่อัพรูนเลยส่วนของที่ใส่ก็มีเท่านี้นะครับก็จะเป็นโรซ่าแหวนเจาะเกราะนะครับแล้วก็ไทยขั้น3 Off Attack มานิดหน่อยแล้วก็เสื้อคลุมจากอลิสครับ Off Attack มาด้วยรองเท้าเอจิเป็นรองเท้าเท็ดดี้ชูนะครับก็ Off Attack มาอีก30แล้วก็แหวนกาชานะครับก็จะมี Off อันนี้ Attack Speed 1.7แล้วก็ฟรี19อันนี้ก็จะได้ Attack อีก16นะครับแหวนวงที่2ดาบมีดก็ใช้เป็นมีดกาต้านครับ Attack 371แล้วก็มี Off Attack อีก6นะครับยังไม่ได้ออฟเพิ่มเลยการ์ดก็ใส่เป็นตะกะแตนทองบวก Attack Strength แล้วก็ Attack Speed นะครับแม่นนี้ก็ใส่บวก Attack ไปถ้าปิดปากก็เป็น Attack 10ครับแล้วก็หาง Attack อีก10นะครับตามนี้ตอนนี้ยังไม่ได้อัพรูนนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนสกิลที่จะใช้มีแค่2สกิลนะครับเป็นสกิลสีม่วง2อันนี้กดป้ายกดป้ายตีอีกปิดสัตว์เลี้ยงก่อนดูนะครับดาเมจเบิ้ลทำอยู่ที่3,300นะครับ3,358โอเคจำเลขนี้ไว้นะครับต่อไปเราก็จะเราก็จะอัพรูนกันนะครับผมได้เซฟรูนไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นมีดเบิ้ลนะครับอัดไปเลยปึ้งแล้วก็มาอัพสเตตัสเหมือนเดิมครับสเตง99แล้วที่เหลือก็ไปลง AGI จากนั้นก็ปลดของออกครับปลดของปึ้งปึ้งปึ้งจะลองให้ดูรูนเพียวๆนะครับใส่มีดไปเล่มหนึ่งรูนอยู่ไหนวะนี่นะครับผมอัพรูนไปจนหมดแล้วที่ผมเซฟเอาไว้นะครับแต้มก็จะเหลือเพียงแค่นี้ไปทดสอบกันเลยกดเหมือนเดิมครับสกิลปึ้งปึ้งแล้วก็ตีเป็นไงครับ 4,700 นะครับนี่มีติดขึ้นมา 5,400 ด้วยก็คือมันติดอะไรนะเป็นสกิลนี้ครับนี่ทวินเบรดนะครับพอติดสกิลนี้เรามีรูนทำให้เวลาติดสกิลนี้สามารถเพิ่มดาเมจได้อีกนะครับมันก็เลยทำดาเมจขึ้นไปอีก 5,400 นะครับก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีรูนเนี่ยมันแรงขึ้นมาจริงๆถ้าลองถอดมีดออกจะเป็นยังไงมันก็จะต่อยไม่ติดเบิ้ลเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้ถ้าใครอยากดูรูนก็กดไลค์มารัวๆครับกดไลค์มารัวๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูรูนกันเลยรูนที่ผมอัพนะครับก็เป็นสายดับเบิ้ลนะครับมาขั้นแรกก็มาทางนี้ครับขึ้นมาทางขวาต้องผ่านอันนี้ก่อนนะครับปึ้งช่องแรกมานี่ครับดับเบิ้ล2รูน2อันที่ดับเบิ้ลนะครับตรงนี้นี่มาจากตรงกลางนะครับดูใหม่นะปึ๊ดมาทางนี้แล้วก็ลงมานี่2จุดแรกนะครับรูนดับเบิ้ลต่อมาขึ้นมาทางขวาอีกครับนี่เป็นรูนทวินเบสที่ผมบอกว่าพอติดสกิลนี้แล้วอ่ะมันจะบวกดาเมจขึ้นอีกนะครับนี่บวกอีก 10% เม็ดนี้ก็บวกอีก 5% เป็น 15% นะครับก็จะมีนี่มีอันนี้แล้วก็มีทวินแบทอีก2อัน
ต่อมาขึ้นมาทางซ้ายนะครับเป็นรูนดับเบิลอีก2รูนนะครับนี่10อีก10กับ 5% อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องทางนี้ไปต่อไม่ได้นะครับต้องขึ้นมาทางนี้จากรูนทวินเบดเมื่อกี้นะครับขึ้นมาตรงๆขึ้นมาทางนี้นะครับจะได้รูนดับเบิลอีก1เม็ดนะครับแล้วมีอันไหนอีกเนาะด้านล่างนี่ผมอัพเป็นรูนสำหรับเจาะก่อนนะครับเวลาใช้ธาตุพิษ2เม็ดตรงนี้ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ2เม็ดจากนั้นผมก็มาอัพทางนี้ครับลงมาข้างล่างนี่ผ่านสตองเบสครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับแต่มันจำเป็นต้องผ่านขึ้นมาทางซ้ายนะครับนี่เป็นรูนที่บวกดาเมจให้กับรูนที่บวกแอตแทกให้กับสกิลนี้ครับสกิล Enchant Poison นะครับ EEP บวกอีก 50% แล้วก็นี่อีก 25% นะครับแล้วก็มีสกิลแบบนี้อีกอยู่ทางนี้ครับลงมาจากตรงกลางใหม่นะครับมาทำไมว่าลืมแล้วต้องขึ้นมาทางเดิมครับมาทางนี้ก่อนนะครับผ่านรูนดับเบิลมาก่อนรูนทวินเบสนะครับลงมาด้านล่างลงมาตรงนี้ครับได้อีก 50% นะครับแล้วก็มาทางนี้ได้อีก 25% รวมทั้งหมดเป็น50 75 100 150% นะครับสกิลEEP ก็จะแรงขึ้นมาอีก 150% ผมยังไม่อัพเป็นรูนอันนี้นะครับที่ Assassin จำเป็นต้องมีนะครับ Poison Cat เป็นรูนที่ปาขวดพิษใส่ศัตรูนะครับแล้วเราจะตีแรงขึ้นอีก 30% แรงขึ้นเฉพาะธาตุพิษนะครับถ้าเราเคลือบพิษเราก็จะแรงขึ้นแต่ว่าศัตรูบางตัวมันพิษมันตีไม่เข้าครับผมก็เลยไม่จำเป็นต้องอัพเท่าไหร่ผมจะอัพก็ต่อเมื่อรูนผมมีพอที่จะอัพรูนพวก Poison Cast ครบทุกอันก่อนนะครับมันก็ใช้เยอะอยู่ก็เลยเก็บไว้ก่อนตอนนี้เน้นเก็บเลเวลไปก่อนนะครับแล้วก็แต้มรูนที่เหลือผมก็มาอัพทางนี้ครับนี่สีส้มอีก2เม็ดเป็นการบวกพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ขนาดกลางนะครับ2เม็ดเป็น 5% นะครับรูนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับขึ้นมาข้างบนเลี้ยวซ้ายแล้วก็เฉียงขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้ครับว่ารูนมันสำคัญกว่าหรือว่าของในตัวมันสำคัญกว่ากันนะครับมันก็เป็นแค่การทดสอบเบื้องต้นนะครับถ้าของผมเยอะกว่านี้มันอาจจะแรงกว่ารูนก็ได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย